มีการทำในลักษณะพิเศษไหมนั่นเป็นธนาธรเขาบอกว่าทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมและทุกคนต้องเท่ากันท่องไว้ตอนนี้สวสมชายอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ทุกท่านครับถ้าคุณธนาธรไม่รู้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธว่าไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงยังไงแต่เขาไม่ได้คุยการเมืองนะพี่เอครับเขาบอกเขาไปพบแบบคนรู้จักกันยังไม่เชื่อเลยอมใครจะเชื่อที่ดินลุกป่าราชบุรีมา 2,000 กว่าไร่ก็ไม่เชื่อโอ้ยนะโอเคทีนี้ถ้าบอกว่าเอาตักกาคุณธนาธรนะ2549 2557เนี่ยยึดอำนาจมานะผมว่าเราลื้อรถไฟทางคู่ให้หมดเราลื้อ BTS เราลื้อรถไฟใต้ดินเราลื้อมติคณะรัฐมนตรีเราลื้อเงินก็มาแผ่นดินเราลื้อข้าราชการงบมาเราลื้อสอสอสอวอสอนอชอคอรมอหมดเลยล้างหมดดิเพราะว่ามันผิดหมดตั้งแต่ต้นอ่ะไอ้ที่บริหารประเทศชาติมันอ่ะปี49ถึงปี2567เนี่ยไอ้ที่คุณธนาธรเป็นสอสอด้วยเนี่ยลื้อให้หมดถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่อ้าวคุณบอกว่าไอ้ทั้งหมดมันผิดตรรกะบอกว่าเอ้ยมันผิดตั้งแต่2549มันต้องลื้อทิ้งทั้งหมดเอาเลยเอาเลยผมก็ลื้อด้วยอ่ะผมจะได้ย้อนกลับมาไม่ต้องไปเป็นสวเมื่อปีสมัยนี้ไม่ต้องย้อนกลับไปเป็นสนชไม่ต้องไปเป็นอะไรย้อนกลับไปมันให้โนบิตะหรือไดเรมอนมาลีมหรือโหมดคอนโทรลกลับไปได้มั้ยประเทศอ่ะคือมันเป็นหลักการสำคัญคดีในศาลตัดสินตั้งแต่ปี49ไม่ใช่คุณดีคุณยิ่งรักนะคดีฆ่าคนตายคดีโกงชาวนาคดีอะไรเนี่ยนะคดีทั่วไปเลยนะเลิกให้หมดเพราะมันเป็นมันผิดหมดนะก็ผิดหมดพี่เอ๋ว่าจัดรายการมารับเงินโฆษณามากินข้าวกินข้าวคืนได้หมดรับเป็นค่าข้าวเนาะพี่เอ๋ที่กินข้าวที่ออกรายการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยลบเทปให้หมดย้อนกลับไปพูดถึงข้อนี้นะแหมอยากจะรู้เลยว่าผมอยากจะถามถึงเรื่องเปรียบเทียบเรื่องกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญไปที่อเมริกาเพราะว่าศาลสูงสุดเพิ่งตัดสินให้คุณทรัมป์เนี่ยมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งมีศาลแต่ละรัฐเนี่ยซึ่งเอาละเขาไม่เหมือนกับเราคือศาลรัฐถึงฎีกาแต่ว่ามันก็มีสุพรีมคอร์ตในศาลกลางที่กลับคำตัดสินไปใน3รัฐอย่างที่เราทราบแล้วก็บอกว่าอ่ะคุณทรัมป์มีสิทธิ์จะลงเลือกตั้งเหมือนกันว่าศาลมันเป็นถึงที่สุดแล้วซึ่งอันนี้มันก็เปรียบเทียบกับที่พี่เอพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วมันไม่จบเนี่ยชีวิตมันจะอยู่ยังไงโอ้มันก็เลยมันไปทางเดียวกันได้ถามถึงอเมริกาก่อนเลยพี่เอมองปรากฏการณ์นี้ยังไงที่คุณทรัมป์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ยเขาก็สื่อสารจนเอาชนะได้ประชาชนฮิตเขาอยู่ทั้งที่ตอนนั้นก็บอกว่าเขามีส่วนในการที่จะบิ้วให้คนออกไปบุกรัฐสภามีคดีลวนลามทางเพศมีคดีภาษีอะไรอีกมากมายแต่สุดท้ายคะแนนนำโด่งอยู่ในทุกรัฐตอนนี้ในprimary โหวตต่างๆแล้วก็ Super Tuesday ก็กำลังจะตัดสิน15รัฐซึ่งเชื่อว่าเขามาแน่ไม่มีอะไรต้องลุ้นขณะเดียวกันมีเมืองเดียวที่นิกกี้เฮลี่ชนะเขาได้คือวอชิงตัน DC พี่เอ๋คือเหมือนกับว่าคนในเมืองไม่เอาทรัมป์แต่สุดท้ายชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยจะเอาคุณทรัมป์มันเปรียบเทียบกับเมืองไทยในสิ่งที่ธนาธรพูดแล้วพี่เอ๋มองยังไงก็แทรกนิดเดียวก่อนจะไปถึงตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะแล้วความจริงคนที่เชี่ยวชาญมากกว่าผมเนี่ยมีตั้งแต่คุณพี่บุญรัตน์เข้าใจอันนั้นข่าวต่างประเทศแต่ว่าอยากเห็นมุมมองของคนที่อยู่กับกฎหมายตอนพบกับสุพรีมคอร์ตของสหรัฐอเมริกาแล้วมอบหนังสือไปเล่มรู้หาที่ไหนหาไม่เจอตอนบ้านน้ำท่วมเป็นหนังสือเล่มนึงที่สุพรีมคอร์ตก้าวควรภาคภูมิใจมากเลยแต่คุณวาดไม่อยากได้หรอกหน้าปกหนังสือเนี่ยท่านยืนโป๊หมดทุกคนอะอ๋อมันรณรงค์จำได้ไม่คือเป็นรูปหน้าปกเลยข้างในเนื้อหาก็พูดถึงที่มาของสุพรีมคอร์ตหลักการสำคัญในหลักของเขานะแล้วก็ชัดเจนว่าถ้าไม่มีไอ้สามสูงตัดสินเนี่ยจะใช้สามใดอะไรนะครับแต่ว่าหน้าปกของท่านเนี่ยที่ท่านมอบให้ผมเนี่ยขำมากเลยแต่ละท่านก็อายุ60-80เนาะใช่ใช่แล้วก็เปลือยอาจจะไม่ใช่เปลือยของท่านหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าเป็นภาพเปลือยหมดทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะแล้วก็ปกปิดเอาไว้ว่าเพศคือเปลือยแต่ไม่โป๊อ่ะอ้าวเข้าใจแต่ก็บอกว่านี่คือความโปร่งใสของศาลเขารณรงค์เรื่องความโปร่งใสเหมือนแบบมองเห็นได้ทั้งหมดเอาไว้อย่างนั้นเถอะอ้าวโอ้อันนี้พูดถึงเหตุการณ์นัก30กว่าปีที่แล้วที่พอดีเมื่อวานวันนักข่าวเราไปย้อนดูรูปพวกนี้แต่หาเรื่องนี้ไม่เจอโอเคโอ้ไม่น่าหายกลับมาเรื่องของทรัมป์เนี่ยนะครับเมื่อวานคุยกับหน่วยความมั่นคงอดีตผบ.หน่วยแล้วกันหลายหลายหน่วยพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเราพบว่า
ปี2024เราจะเผชิญทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับคือการใช้ข่าวสารเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งไอ้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณว่ากำลังพูดและคุณธนาธรก็รู้ดีนะครับครับเป็นทั้งการมีข้อมูลใน data แล้วก็เอาไปทำ data analysis วิเคราะห์จากนั้นก็เข้าแทรกแซงการเลือกตั้งประสานทั้งในโซเชียลในการเคลื่อนไหวมวลชนบวกบวกสื่อและบนท้องถนนผสมผสานกันนะครับก็ความจริงทรัมป์ก็ชนะสำเร็จคราวที่แล้วก็ด้วยวิธีนี้อยู่แล้วนะครับตั้งบริษัทหนึ่งซึ่งคุณธนาธรรู้ดีแหละเคยไปพบด้วยนะครับบริษัทนี้ก็เข้ามาทำงานในเมืองไทยด้วยนะครับเพราะวันที่เราพูดสารคดีเรื่อง The Great Hack ใน Netflix ฮะแต่วันนั้นเนี่ยเขาได้แฉอยู่แล้วครับว่า NED เข้ามามีส่วนอย่างไรกระบวนการอย่างนี้ทำอย่างไรแล้วก็เกิดปรากฏการณ์อนาคตใหม่และก้าวไกลวันที่เลือกตั้งเสร็จสสจังหวัดหนึ่งแถวไม่ต้องบอกแล้วจังหวัดที่เกาะกูดอยู่แล้วกันนะครับจังหวัดที่เกาะกูดอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ออกจากบ้านเลยวันนั้นเพราะงงช็อกกับตัวเองคือไม่เคยออกไปหาเสียงกับชาวบ้านแต่ชนะการเลือกตั้งก็เลยงงเพราะว่าเดี๋ยวเดินออกไปชาวบ้านจะขอให้เป็นสสแล้วทำอะไรนะตัวเองก็ช็อกเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมืออันนี้มันคือเครื่องมือที่ชนะการเลือกตั้งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับทรัมป์อีกครั้งหนึ่งอย่างที่คุณว่าวิเคราะห์นั่นแหละครับมันไม่ได้เกิดจากความเป็นจริงแต่มันเกิดจากการส่งข้อมูลข่าวสารเฉพาะความชอบบุคคลเหมือนที่ผมเคยบอกว่าพรรคก้าวไกลผมเคยคุยกับผู้เลือกตั้งของที่เปลี่ยนจากประชาธิปัตย์เพื่อไทยมาเลือกก้าวไกลเนี่ยเขาชอบ 1-2 นโยบายเท่านั้นไม่สนใจนโยบายอื่นอะไรเพราะ AI มันบอกเขาว่าคุณสนใจเรื่องไม่อยากให้ลูกเกณฑ์อาหารนะคุณสนใจเรื่องใช้ AI ตรวจทุจริตนะคุณสนใจเรื่องเงินสวัสดิการนะผู้สูงอายุอะไรเงินสวัสดิการหัวละ 3,000 บาทคนแก่นะสามหัว4หัวก็ได้ 9,200 นะครับเขาจึงไปเลือกเพราะนั้นข้อมูลแบบนี้เนี่ยรัฐไทยและรัฐสหรัฐอเมริการวมถึงหลายๆประเทศในยุโรปนะตามไม่ทันนะตามทันแต่แก้ไม่ทันครับผลการเลือกตั้งจะเกิดมาวิปริตมากยิ่งขึ้นไม่แปลกครับที่ทรัมป์จะชนะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับเช่นเดียวกันครับไม่แปลกครับที่เมืองไทยจะมีผลการเลือกตั้งออกมาสะท้อนปัญหาแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจะวิกฤตและวิกฤตขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะแก้ไขครับอันนี้ก็ครับบอกได้เลยนะครับว่าจะคงอยู่แบบบ้านใหญ่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่เหลือเนี่ยการเมืองเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงนะครับเขาไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงแต่เขาใช้เงินจำนวนมากซื้อสื่อดิจิตอลคอยผ่านการจ้างบริษัทต่างๆที่สหรัฐอเมริกายิงคอมพิวเตอร์วันละ68ล้านครั้งครับนะครับเครื่องประมาณ 200,000 กว่าตัวนะครับยิงใส่ความคิดแยกกลุ่มที่วิเคราะห์สังเคราะห์ไว้แล้วนะครับจากบางกลอบ้างจากที่ต่างๆบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาว่าเป็นผลเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เพียงแต่กกต.เราไม่เท่าทันเท่านั้นเองครับนี่แหละพี่เอ๋มันเป็นหัวใจของคือมันเป็นหัวใจและเป็นปัญหาไปพร้อมกันของประชาธิปไตยยุคนี้ล่าสุดคืออเมริกามีคนไม่เห็นด้วยกับคุณทรัมป์จำนวนหนึ่งซึ่งมากทีเดียวอย่างรอบที่แล้วเนี่ยมันข้ามก้ำกึ่งนะฮะแล้วไอ้ความก้ำกึ่งแบบนี้หรือความขัดแย้งแบบนี้มันนำมาซึ่งความรุนแรงอย่างที่เราทราบและเดี๋ยวมันจะนำมาซึ่งความรุนแรงต่อไปในอนาคตเราก็เห็นว่าเป็นบทเรียนกกต.แล้วนี่เดี๋ยวขอพาดพิงกกต.คุณธนาธรและพรรคก้าวไกลเมื่อวานคุณธนาธรจะยืนให้สัมภาษณ์ผมต้องเดินหลบแกหลงทางอยู่บนสภานิดเดียวเพราะแต่ว่าผมก็ให้สัมภาษณ์เรื่องคุณยิ่งลักษณ์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับครับผมเตือนไปยังกกต.ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับครับท่านประวัติเมื่อวานท่านประธานกกต.ให้สัมภาษณ์แล้วล่ะครับครับหนึ่งพรบพรรคการเมืองพรบประกอบรัฐธรรมนูญการเมืองมาตรา92บอกว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นวงเล็บ1กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบใช้ไตอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567วินิจฉัยว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1ทั้งหมดนี่คือหลักฐานที่กกต.ไม่ต้องควรเชื่อหรอกต้องเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามที่ศาลวินิจฉัยแล้วรัฐธรรมนูญมาตรา211รัฐธรรมนูญ60เนาะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐจึงไม่มีเหตุอื่นที่กกต.ต้องใช้เวลาไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานอื่นใดอีกกกต.
มีหน้าที่ต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งการยุบพรรคเท่านั้นฝากเตือนอีกครั้งด้วยความหวังดีครับครับลงวันที่6มีนาคม2567ผมย้ำมาหลายรอบแล้วนะคือไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าใจพี่เอผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวสารก็เข้าใจเหมือนพี่เอเลยอันนี้ไม่ได้พูดแบบเกินเลยนะแล้วตัวพรรคเขาเองก็คงจะเชื่อด้วยว่าไม่รอดเป็นตามนั้นแหละครับเป็นตามนั้นแหละครับเป็นเช่นนั้นเองครับเดี๋ยวนั้นก็จะไปเปลี่ยนตัวพรรคใหม่เป็นอนาคตก้าวไกลก้าวข้ามก้าวเอาแต่ว่าเรายืนตามกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมันเดินอยู่นะแต่ที่มันไม่เดินตามกฎหมายวันนี้เนี่ยก็กลับมาพาดพิงพาดคอคุณยิ่งรักหน่อยสวสมชัยเห็นด้วยคุณยิ่งรักกลับบ้านโอ้โหพาดหัวแล้วดูสวสมชัยใจดีหัวเป้งเลยแต่ไม่ได้อ่านต่อท้ายว่ามาติดคุก5ปีก่อนนะครับใช่เข้าใจอ่านต่อเลยฮะทีนี้คือทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะคุณยิ่งรักอย่าเพิ่งเร็วนะครับครับคดีของคุณทวินเปลี่ยนสีอัยการสูงสุดอยู่ที่โต๊ะอสสแล้วยังตัดสินใจว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ถ้าอสสพิทักษ์องค์กรไม่ให้เสื่อมเสียแบบเดิมที่ไม่เคยไม่ยอมเสื่อมเสียในคดีบอสกระทิงแดงใช่มั้ยเสื่อมเสียในคดีไม่อุทธรณ์โอ๊คกรุงไทยไม่อุทธรณ์หญิงอ้อเรื่องภาษีสรรพสามิตอะไรเนี่ยนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับ อันนั้นทำให้องค์กรอัยการเสื่อมเพราะว่าเป็นอำนาจของอสสเพียงคนเดียวแต่ทำให้องค์กรนั้นเสียหายส่วนอสสบางคนก็ไปสวรรค์แล้วบางคนก็รับไปแต่ไม่ได้ใช้อ่ะนะไอ้ท่านก้อนกิโลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยังเชื่อมั่นว่าองค์กรอัยการสูงสุดจะใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการอุทธรณ์คดีคุณทวินนะที่เหลือก็ให้ศาลฎีกาตั้งองค์คณะขึ้นมาใหม่ตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งอนุญาตให้มี2ชั้นศาลแล้วนะสร้างความเป็นธรรมแล้วนะครับแล้วศาลจะวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นเรื่องของศาลอีกครั้งนึงนะครับวันคดีที่หนึ่งยังคาอยู่นะคุณยิ่งรักจะต้องรออยู่ที่มั่วอยู่ไหนดูไบกลับไปรอที่ดูไบแล้วนะเดี๋ยวผมจะพูดว่าเมื่อกี้คนได้สัมภาษณ์บางคนของคุณว่านเนี่ยนะหนึ่งในสองคนนะครับไม่บอกคนไหนนะกำลังจะไปสหรัฐอเมริกาอาหรับเอมิเรตส์แล้วจะแยกตัวไปดูไบพบกับคุณยิ่งรักในเร็วๆสองวันนี้นะครับเพื่อไปร่วมวางแผนอะไรบางอย่างอีกแหละนะโอเคทีนี้คดีคุณเราต้องไปบอกฝากไปบอกเลยเพราะแกคงฟังอยู่เนี่ยก่อนขึ้นเครื่องก่อนไม่รู้คดีอันที่สองคือคดีของคดีที่ศาลเพิ่งวินิจฉัยเนี่ยนะครับ157คดีเนี่ยนะครับไม่ใช่ทีเน่157คดีเรื่องสื่อเนี่ยนะครับที่ตั้งเครือมติชนอะไรนะครับมติชนนะครับกับสยามสปอร์ตยังมีหน้าที่ของปปช.อีกซึ่งอาจจะไม่อุทธรณ์ก็ได้หรืออุทธรณ์ก็ได้นะครับรอให้ตัวก่อนนะปปช.อาจจะมีเวลา30วัน60วันนะต่อหน่อยนะส่วนคดีที่ตัดสินไปแล้วคือคดี157จำนำข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์ออกจากเมืองไทยตั้งแต่วันพุธตอนเย็นแล้วไปเครื่องบินส่วนตัวที่เสียมราที่กัมพูชาแล้วกันนะแล้วก็บินไปสิงคโปร์จากสิงคโปร์ก็บินข้ามไปดูไบที่นะครับตรงนั้นเนี่ยวันพฤหัสวันพุธผมตอนค่ำผมได้รับรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยต่างๆแล้วก็ตรวจสอบไปในกัมพูชาพบว่าเป็นความจริงวันพฤหัสนะครับคนที่โดนคดีบางคนนะวันนี้ติดคุกอยู่เนี่ยนะก็ให้คนเช็คผ่านสสบางพักมาว่าสิ่งที่ผมพูดจริงไหมผมก็ยืนยันว่าจริงครับแต่ปรากฏการณ์ในบ้านตอนเช้าแถวโยธินพัฒนาเนี่ยเขาเปิดบ้านตอน 6:15 นะข่าวถ่ายเห็นว่ารถตู้ยังอยู่7:00 กว่า 8:00 ก็ยังมีคนในครอบครัวนะครับหลายคนนะครับมายืนรออยู่หน้าศาลทำให้เห็นว่าเอ้ยคุณยิ่งรักน่าจะมาศาลเนาะขณะเดียวกันก็สร้างสตอรี่ที่คุณบุญทรงแกโทรไปพี่รอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปครับแล้วพี่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์หรือดูไบแล้วคำวินิจฉัยคดีนั้นทำให้คุณบุญทรงซึ่งอุทธรณ์ตอนหลังนะ52ปีเนี่ยติดคุก58ปีนะครับเสียเปียงคุณมนัสสร้อยพลอยคุณภูมิสารผลนะครับยังติดคุกอยู่บางส่วนออกมาแล้วนะครับคดีนี้คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีโทษจำคุก5ปีครับเพราะทางที่คุณยิ่งรักจะเดินทางเข้าประเทศมาได้เลยบินส่วนตัวมาลงก็ได้อย่าวนสิงคโปร์กินข้าวอร่อยแข็งแรงอยู่กับมดดำโตอยู่นะบินเข้ามาปั๊บก็ต้องเข้าเรือนจำครับนะครับไป
อะไรสแตมป์นิ้วไปตรวจร่างกายไปแดนเก็บเพื่อตรวจร่างกายแล้วก็ทำแบบเดียวกับพี่ชายเลยครับยื่นหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษทีเนี้ยการขอพระราชทานอภัยโทษผมก็จะไม่ก้าวล่วงเป็นเรื่องส่วนพระองค์นะส่วนถ้าไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ขังนอกคุกได้ไหมขังนอกคุกได้ไหมพี่เอ๋วันก่อนเราพูดถึงเพราะว่าสสมชายเคยอธิบายว่าไอ้การขังนอกคุกเนี่ยมันเหมือนกับนักโทษที่เหลือเวลาน้อยๆแล้วไปปฏิบัติไปประพฤติเขาเรียกอะไรฮะทำความดีกับสังคมอ่ะและเดินทางไกลก็เลยจะไปพักเตรียมตัวที่จะออกไปเป็นคนดีเข้าใจเข้าใจคุณยิ่งรักเหลือโทษ5ปีนะไม่ใช่โทษน้อยนะยังไม่ได้เข้าเรือนจำเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะหนีออกไปเนี่ยเพราะว่าเขาล้างคุกรอไว้กันเลยยิ่งออกไปเลยอย่างแรกต้องหวังอภัยลดโทษหวังนะครับมีความหวังแต่ว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรอันนี้เป็นพระราชอำนาจขอพระราชทานอภัยลดโทษใช่ใช่หมดเลยอันนั้นเป็นความหวังอันที่สองคือระหว่างรอความหวังเนี่ยนะครับยิ่งรักต้องทำใจไว้ก่อนว่ากินยานอนหลับมาเลยก็ได้นะว่าอาจจะต้องมาขอที่นี่ถูกไหมโรงพยาบาลเรือนจำคือต้องมาขอที่นี่หมายถึงว่ากลับเมืองไทยก็ต้องเข้าเรือนจำอย่างไรก่อนแล้วปีนี้72พรรษาอย่างที่เราทราบเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะเอามีความหวังอ่ะสูงส่งสูงมากว่าจะได้อะไรก็ว่าไปทีนี้ถ้าได้เหมือนคุณทักษิณหรือใกล้เคียงกันแล้วจะต้องอยู่คุกก็ไปขังนอกคุกได้ไหมพี่เอ๋ใช้กติกาเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้คืออย่างนี้เอานี้ก่อนเอาเงื่อนไขพักโทษก่อนเงื่อนไขพักโทษหนึ่งเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ต้องเป็นนักโทษชั้นกลางจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของโทษเหมือนคุณทักษิณโอเค2ต้องมีโรคร้ายแรงโอเคช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อายุเยอะออกมาว่าคะแนนต่ำกว่า11อะไรเนี่ยนะครับครับ3คืออายุ70ปีขึ้นไปนี่มีถึงเนาะ2เงื่อนไขหลังเนี่ยคุณยิ่งรักไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นกลับมาจะเข้ามาระเบียบพักโทษ6ทับ2 5 6 6ครับไปอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมาดูว่าคณะกรรมการตามให้ไปอยู่ตามระเบียบเนี่ยนะครับครับประกอบด้วยรองที่ดีบอกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งหมดประมาณ8คนเนี่ยจะกล้าฟันธงไหมครับถ้าคุณยิ่งรักออกไปอยู่นอกคุกคนราชทัณฑ์ก็ไปอยู่ในคุกแทน อันนี้พูดทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยนะว่าช่วยให้คนที่กำลังจะไปเจอคุณยิ่งรักไปวางแผนให้คุณยิ่งรักเนี่ยได้คิดเป็นการบ้านไงพี่เอสิ่งที่พี่เอพูดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมีทางเดียวคือก็ต้องขอพระราชทานอภัยโทษคนเลยใช่แต่นั้นซึ่งอันนี้ก็จะไม่ก้าวล่วงนะแต่ผมพูดตามข้อกฎหมายเข้าใจใช่ใช่ราชทานมาตรา52วงเล็บ7ครับกฎกระทรวงและระเบียบของราชทานและวิธีปฏิบัติซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการปปช.นะครับโดยขอให้ตัวแทนเลขาธิการปปช.มาที่คณะกรรมการซึ่งเราสอบไปแล้วเนี่ย 5-6 ครั้งนะครับมาตรวจสอบว่าคณะกรรมการเนี่ยเลขาสำนักเลขาปปช.ได้รับเรื่องจากการประพฤติมิชอบหรือไม่นะครับของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจในกรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะครับครับปฏิบัติโดยไม่ชอบหรือไม่เนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนไปร้องทั้งหมด5เรื่อง5กลุ่มนะครับครับคณะปปช.อยู่ในระหว่างไต่สวนที่จะทำความเห็นนะครับกำลังหาข้อมูลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมติว่าจะไต่สวนตั้งอนุไต่สวนขึ้นหรือไม่นะครับผมก็เรียนความคืบหน้าขณะเดียวกันกรรมาธิการก็แลกเปลี่ยนว่ากรรมาธิการได้ทำอะไรไปแล้วบ้างได้ข้อมูลและไม่ได้ข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยก็ขออนุญาตเล่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องลับระหว่างปปช.กับคณะกรรมาธิการที่มีกฎหมายในการเก็บความลับแล้วนะครับแต่ว่าก็เล่าเฉพาะอัปเดตได้ว่าทั้งสองหน่วยได้ทำการร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็คณะกรรมาธิการก็มีบันทึกการประชุมที่หน่วยต่างๆอาจจะมีใครหนาวบ้างก็แล้วแต่นะไม่ว่าตัวแทนกรมราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนโรงพยาบาลตำรวจนะครับมาชี้แจงไว้เนี่ยนะครับกรรมธิการเห็นว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ก็กกต.ปปช.ก็สามารถร้องขอได้คณะกรรมธิการก็มอบให้นะครับส่วนถ้าจะมีการไต่สวนเพิ่มเติมระหว่างกรรมธิการของวุฒิสภาไม่ว่าจะกรรมธิการสาธารณสุขคุณหมอเจตกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของผมหรือกรรมธิการอื่นรวมถึงปปช.เนี่ยก็พร้อมที่จะร่วมมือกันผมก็เรียนว่าคดีนี้นะครับมีผู้ร้องถูกต้องแล้วตามที่ปปช.ได้รับเรื่องคดีนี้ปปช.ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจากดำเนินการว่าจะส่งความเห็นไปยังคณะกรรมการปปช.ว่าจะต้องตั้งอนุไต่สวนครับเอาผิดหรือไม่ผมจึงบอกว่ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์ก็ดีกรณีคุณทักษิณก็ดีเนี่ยผู้ถูกช่วยให้รอดอาจจะรอดนะแต่ผู้ที่ดำเนินการนั่นช่วย
มีตัวอย่างของกรมกระทรวงการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังมาแล้วในอดีตว่าคนที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยสบายหมดแต่คนที่เป็นข้าราชการประจำก็สบายนะบางคนได้เป็นอาชีพดีบางคนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ท้ายสุดติดคุกตอนจบติดคุกตอนจบใช่ตอนนั้นได้เลื่อนตำแหน่งก็เห็นมาในอดีตเข้าใจคือคนอยากได้ความช่วยเหลือเขาย่อมอยากได้ถูกไหมพี่เอ๋คนอยากได้ก็ย่อมอยากได้แต่ไอ้คนที่ช่วยและทำผิดเนี่ยอันนี้เดือดร้อนหนักเหลือหน้าที่สุดท้ายสั้นๆนิดเดียวนะที่สุดท้ายว่าไม่เหลือเชื่อว่าข้าราชการไทยบางหน่วยนะครับเขามีจินตนาการในประเทศสารขันโดยได้รับคำบอกเล่าว่าจากการเป็นแพทย์เนี่ยจะให้ขึ้นเป็นได้ถึงรองผบ.ตร.เนาะได้เป็นผบ.ตร.เนาะโอ้คิดกันไปไกลขนาดนั้นคนเป็นทิพย์ดีนะจะได้เป็นปลัดกระทรวงด้วยพุทโธพุทธะเหลือเชื่อว่าเรียนจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกกันมาเนาะรับราชการใต้พระบารมีนะเป็นข้าราชการในพระองค์นะตัดเชื่อนักการเมืองแบบเป็นตุเป็นตะแล้วกระทำการในสิ่งที่อาจสุ่มเสี่ยงต่ออนาคตไม่ใช่อนาคตราชการนะเพราะอนาคตข้าจะดีก็ได้ได้เป็นปลัดกระทรวงจะเป็นผบ.ตร.อนาคตของชีวิตนี่แหละแต่อนาคตต่อจากนั้นที่คดียังมีอายุความอยู่เนี่ยใช่ใช่ประพฤติมิชอบท่านทุจริตเนี่ยท่านก็ต้องรับโทษไปครับเข้าใจหมดเวลาครับเดี๋ยวว่ากันต่อแม่ตัวตึงจริงๆขอบคุณชาวสมชายครับมีคนต้องแก้กันบ้านเยอะเลยพี่เอให้กันบ้านไว้สวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand